สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับบาบอยนะฮะแล้ววันนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่ผมลงแข่งดูโอกับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านเนาะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือผมถ่ายก่อนแข่งประมาณ20นาทีก็จะเริ่มแข่งกันแล้วนะฮะแต่ก็แบบตื่นเต้นฮะตื่นเต้นก็เลยมาทำคลิปสักหน่อยแล้วกัน คลิปนี้ก็น่าจะลงวันเสาร์นะก็น่าจะผ่านไปแล้วนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลจะเป็นยังไงนะฮะแต่ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะก็อาจจะเล่นเซฟเซฟหน่อยแต่ก็อาจจะมีพลาดบ้างอะไรบ้างเนาะเพราะผมก็ไม่เคยเล่นในสภาพแวดล้อมแบบแข่งกันแบบจริงจริงจังๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีเงินรางวัลอยู่ด้วยเนาะก็ตื่นเต้นดีนะฮะตื่นเต้นดีซึ่งมาผ่อนคลายกับการสุ่มดีกว่าตื่นเต้นกันไปไม่ชอบขอเออไหนๆก็ไหนๆละจะขอสักแบบของแดงอีกสักชิ้นก่อนเริ่มได้ไหมอ่ะแบบเริ่มแข่งอะไรเงี้ยโอ้บักกี้ยังไม่มีโอเคไม่ใช่ของที่แบบว่ากะจะได้เนาะแต่ก็โอเคอันนี้ส่งแบบหนึ่งครั้งก็ไปเรื่อยๆนะกันนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าวันนี้จะผ่านไปได้ดีหรือเปล่าแต่ก็กลัวว่าจะทำดีไม่พอเหมือนกันเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นด้วยฮะช่วงนี้เนาะแต่ก็แบบอยากทำให้มันดีนะฮะอยากทำให้มันดีก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดเพื่อ FC ทุกท่านนะฮะดูท่าทางจะไม่ได้ฮะวันนี้เหมือนมันจะออกยากซะด้วยสินะอีกสักรอบแล้วกันให้ครบ300เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีของอีกอย่างนึงอ่ะที่เข้ามานะฮะแล้วน่าสนใจมากๆเลยที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนาะเพราะว่ากำลังตื่นเต้นกับแมตช์ที่กำลังจะเริ่มในเร็วๆนี้นะฮะทางด้านของมอไซที่เพิ่งเข้ามานะฮะอันนี้เป็นมอไซที่สามารถอัปเกรดได้นะฮะซึ่งอัปเกรดเป็นชิ้นส่วนต่างๆได้เลยนะฮะก็คือเราจะอัปแบบตัวรถเองแบบเปลี่ยนสีทางด้านของที่จับนะหรือเขาเรียกว่าอะไรมันก็คือแฮนเดิลนะภาษาอังกฤษคือแฮนเดิลแต่ว่าภาษาไทยผมนึกไม่ออกจริงๆนะฮะก็นั่นแหละก็สามารถเปลี่ยนตามที่เราชอบได้เลยนะฮะอันนี้คือเจ๋งไปเลยแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนอย่างอื่นได้อีกนะฮะอย่างเช่นท่อนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดนะฮะแล้วรวมทั้งล้อเช่นเดียวกันนะคือแบบเจ๋งไปเลยอ่ะเฮ้ยนี่สวยนี่สวยคือแบบแต่งให้แบบเป็นมาร์ทไรเดอร์ได้เลยเนี่ยคือเท่นะเท่นะเอาเรื่องอยู่นะฮะอุ้ยนี่เก๋ดีแต่งเองได้อะไรได้แต่ก็ไม่น่าใช่ถูกๆถ้าให้เดาเอานะฮะเพราะมันต้องใช้ชิ้นส่วนจากการสุ่มด้วยเนาะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกยากหรือออกง่ายนะฮะอันนี้ก็ต้องลองสุ่มดูเนาะเหมือนมันการันตีให้เราได้รถใช่ไหมตามที่ผมอ่านมาก็คิดว่าอย่างนั้นอ่ะไหนๆก็ไหนๆลองสุ่มเลยสิจะได้รู้บูโอเคก็ถ้าเกิดมันออกอย่างนี้ทุกรอบก็น่าจะออกง่ายอยู่มั้งย้ำว่าถ้าเกิดมันออกทุกรอบนะฮะซึ่งก็เป็นไปได้น้อยนะฮะตามนั้นนะฮะฮ่าฮ่าอันนี้มันนับเป็นของอ๋อมันไม่นับเป็นของรักด้วยนะแปลว่ามอเตอร์ไซค์เป็นของรักนะถ้าเกิดรักเต็มเมื่อไหร่แปลว่าเราจะได้มอเตอร์ไซค์แน่นอนใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่แล้วแหละนี่รักเต็มแล้วนะฮะน่าจะได้ชิ้นสุดท้ายด้วยมั้งเดี๋ยวชิ้นที่3แล้วก็ออกไม่ยากนะออกไม่ยากออกไม่ยากแล้วก็มอไซนี่ไงมันการันตีนะฮะได้มอไซแน่นอนถ้าการันตีก็โอเคนะผมว่าถ้าการันตีนะผมย้ำอีกทีว่าถ้าการันตีก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของมอไซที่ผมเพิ่งได้มาดีกว่านะฮะมอโตไซโกmodify เราสามารถอัปเกรดได้แล้วนะฮะซึ่งเราสามารถเลือกได้อ๋อคือในแต่ละเลเวลที่เราอัปเกรดไปเราก็สามารถแต่งเติมณส่วนนั้นได้นะฮะอย่างเช่นอัปเกรดที่2ก็คือไอ้ตรงที่จับนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะที่มันเปลี่ยนสีอยู่เรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เลยนะฮะอัปเกรดที่3ก็คือด้านหน้าอ๋อแค่ตกแต่งเพิ่มนะฮะอันนี้คือส่วนตกแต่งเพิ่มด้านถัดไปก็เป็นท่อนะฮะอ๋อเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอัปเกรดนะฮะแล้วก็ระดับสุดท้ายก็ระดับอัลติเมทก็น่าจะแต่งเติมแบบขั้นสุดนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นเนี่ยเพื่อนๆดูดิฮะข้างล่าง30ชิ้นบ้าป่ะ30ชิ้น
21ชิ้น51ชิ้น60 66ชิ้น70 75ชิ้น81ชิ้น84ชิ้นทั้งหมดรวมแล้ว84ชิ้นนะฮะเพื่อที่จะอัพให้เต็มเลเวล7คุ้มมั้ยเนี่ยคือผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันคุ้มหรือเปล่านะฮะเพราะหนึ่งคือมันเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้าว่าเป็นรถอาจจะคุ้มนะอาจจะนะเพราะว่ารถมันมีสิทธิ์ใช้มากกว่าเนื่องจากมันเอามาเป็นบังเกอร์ได้มันกันเราได้เราก็สามารถยิงสวนได้อะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งมันน่าจะคุ้มกว่านะฮะอันนี้ก็ต้องลองดูนะฮะว่าอนาคตเขาจะเอารถอะไรมาเพิ่มหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเขาเอามาเพิ่มจริงๆผมก็อาจจะยังไม่อัปเกรดมอเตอร์ไซค์นะอาจจะแบบสุ่มไปเรื่อยๆดองของไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันไม่ออกมาสักทีก็ไม่แน่นะฮะอาจจะอัปเกรดแต่ไหนๆก็ไหนๆละอีกสักรอบแล้วกันแต่ชิ้นส่วนก็ไม่ได้ออกยากขนาดนั้นนะแต่แบบมันใช้เยอะเกินไปเยอะแบบเยอะเกินไปนะจริงๆแต่ถ้าเกิดได้3จะได้กี่ชิ้นนะอันนี้อยากรู้เหมือนกันนะเอาไปข้างหน้าแล้วกันฮะเอาไปข้างหน้าแล้วกันนะฮะซึ่งครั้งหน้าเลยก็คือวันอาทิตย์อ่ะผมอาจจะได้สายแดงนะฮะผมน่าจะมาส่งให้ได้สายแดงวันนั้นเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเนาะอาจจะเป็นวันอังคารแทนก็ได้ก็ประมาณนั้นเนาะและก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิปนี้นะฮะถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเติมเกมที่ถูกกว่าการเติมในตัวเกมนะฮะผมแนะนำร้านนี้เลยนะฮะเติมเกมโซนนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอดเติมเกมโซนนะฮะอย่าลืมตัวแอดด้วยนะฮะซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอยากจะเติมจริงๆใช่ไหมฮะเพื่อนๆทำเพียงแค่แจ้งราคาที่จะเติมนะฮะแจ้งเลข ID นะฮะแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินนะฮะไปให้ทางร้านนะฮะแล้วรอประมาณ20นาทีถึง60นาทีนะฮะเงินจะเข้าทันทีนะฮะซึ่งการเติมที่ร้านมันดียังไงก็คือมันราคาถูกกว่าในเกมนะฮะพอสมควรเลยนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็แนะนำนะฮะถ้าเกิดคนที่เติมเยอะจริงๆเนาะหรือคนที่ประหยัดจริงๆนะฮะและนอกเหนือจากเกม PUBG เองแล้วนะฮะทางร้านก็ยังมีเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะเช่น Speed Drifter Ragnarok และอื่นๆอีกมากมายนะฮะก็เพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เองเลยเนาะเขาขอโดดให้เขาโดดแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนไปแล้วอ่ะแล้วจะเอามาโยนผมมาโยนให้ผมโดดตอนจบสวยเลยเวลี่สมาร์ทตายหาละ Form up on me ตอนแรกขอโดดแล้วจากนั้นก็โยนให้ผมโดดเฉยโอ้ถึงช้าเนี่ยแล้วมาโยนให้ผมโดดตอนที่จะจบด้วยนะประเด็นตายคือตีนี้ได้ปืนก่อนแน่ๆนะฮะแบบแน่ๆร้อยล้านเปอร์เซ็นต์โอ้ยเอาไปสิขอปืนนี่แหละลูกสองเห็นนะครับเห็นเหมือนกันนะหน้าต่างนั้นอะเห็นนะจะมาช่วยเพื่อนทันหรือเปล่าเห็นนะเห็นอะไรอีกแน่ได้ยินนะผมก็ได้ยินหลังผมเหมือนกันโอ้กระสุนต้องหมดแล้วสิได้หนึ่งตัวอยู่แถวๆนั้นนี่ไงโอ้โหตอนฮีลพอดีโคตรโชคดีไม่นะเพื่อนใจเย็นนะโอ้โหตายแล้วอย่าขยับนะเพื่อนอย่าขยับเยอะอย่าขยับเยอะเรียบร้อย ตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนไม่ต้องเดินแล้วบอดตัวนั้นไม่ตายแต่ด้วยถึกแล้วเหรอเพื่อนทำอะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวบอดม
มีคนไหมเพื่อนไม่มีหรอไม่มีจริงๆเหรอไม่มีก็แย่แล้วหนึ่งตัวนะฮะเมื่อกี้ผมน่าจะนั่งยิงเนาะถ้านั่งยิงตั้งแต่แรกก็คงอุ๊ยได้เลยตายเถอะเมื่อกี้สเปรย์เหนือหัวไปนิดนึงประตูวิข้างหน้ามีเอดับข้างหน้าผมเลยไม่น่าจะยิงพวกผมอยู่นะนี่ะยิงไม่ทันตัวหลังก็ได้โอ๊ยตายแล้วยิงว้าวจัดจัดโอ้ยนิ้วชาใจเย็นเพื่อนตายหมดแล้วโอ้ยยังไม่หมดมิกตี้ Enemies ahead โอ้ยใจเย็นนะเพื่อนตายแล้วเห็นละแล้วแบบต้องเข้าไปหามันด้วยนะเนี่ยแล้วแบบผมต้องเข้าไปหาเขาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคอลลัตตี้เหรออ๋อคอลลัตตี้นี่ว่าอุ๊ยขโมยคิวได้ไหมอ่ะโอ้โหขโมยไม่ทันเหลือตัวสุดท้ายนะฮะก็อยู่บนนั้นแหละที่เห็นโอ้เขาเห็นผมบอกว่า 1,800 ค่าทิปดาเมจเอามันจากไหนไว้ในดาเมจผมเนี่ยลืมหมดละ ผมยิงใครไปบ้าง